นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนเอ็กโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เราเจอกันพฤหัสบดี19กันยายน2567นะครับอยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุริวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับเมื่อวานนี้นะคะจับตาการประชุมของเฟดแล้วก็ปรากฏว่าลดดอกเบี้ย 0.5% นะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่อาจจะมากกว่าที่คาดการณ์กันใช่นะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณพร้อมตอบสนองในการลดดอกเบี้ยทีนี้มีการมองไปปลายปีนี้สิ้นปีนี้อาจจะมีการลดดอกเบี้ยอีกหรือไม่อย่างไรตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักเรื่องนี้จากดอทพลอตที่ออกมาด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับชวนคุณผู้ชม Facebook Live ก็มาคุยกันกับนาทีลงทุนครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับเดี๋ยวชวนคุยกันวิเคราะห์กันด้วยว่าในจังหวะการลงทุนแบบนี้นะฮะกับเรื่องของเฟดที่รอคอยกันมากว่า4ปีปรับลดดอกเบี้ยนี้มันจะมีผลต่อตลาดบ้านเรายังไงด้วยนะแน่นอนเพราะว่าช่วงปลายปีเราก็ติดตามกนง.เราด้วยนะคะลดดอกเบี้ยไหมรวมถึงเรื่องของค่าเงินด้วยมีผลนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังค่ะคุณพิชัยชุนหาวัชิระได้พูดถึงการที่เฟดลดดอกเบี้ยนะคะบอกว่าคาดว่าแนวโน้มดอกเบี้ยของไทยก็น่าจะปรับลดลงด้วยเช่นกันส่วนเศรษฐกิจเริ่มฟื้นแล้วก็มีการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือFDI มากขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกนง.นะคะคณะกรรมการนโยบายการเงินจะพิจารณาว่าจะลดดอกเบี้ยไหมคาดการว่าน่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมค่ะรัฐมนตรีคลังบอกว่าเตรียมจะนัดผู้ว่าการแบงก์ชาติเร็วๆนี้เพื่อหารือกันเรื่องกรอบเงินเฟ้อโดยจุดยืนของกระทรวงการคลังเนี่ยมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเริ่มดีขึ้นรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่ชัดเจนสะท้อนจากความเชื่อมั่นต่างๆอย่างความเชื่อมั่นในตลาดทุนเริ่มกลับมาและความเสี่ยงในการบริหารหนี้สาธารณะมีน้อยลงเพราะว่ามีการกู้ต่างประเทศน้อยมากความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยก็ได้หารือนะคะว่าจะกำหนดสัดส่วนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นแบบไหนแนวโน้มดอกเบี้ยหลังจากนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงขาลงค่ะทางกระทรวงการคลังยังจัดทำแผนบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง4ปีตั้งแต่ปี67ถึงปี70โดยในปี68รัฐบาลกู้ใหม่ประมาณ 1.05 ล้านล้านบาทสิ้นปีงบ68สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะอยู่ที่ประมาณ 66% ภายใต้ประมาณการ GDP เติบโต 3% จากปัจจุบันหนี้สาธารณะ 63% จากนั้นพอในปี69ค่ะจะเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มปรับตัวลดลงในปีงบ70นะคะอันดับความน่าเชื่อถือของไทยน่าจะขยับเครดิตขึ้นเป็นระดับ A- จากปัจจุบันอยู่ที่ BBB+ นั่นเองนะคะส่วนความเคลื่อนไหวนะคะมีการคาดการณ์นะคะเรื่องของไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยค่ะว่าจะมีการออกพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศไหมเพราะว่าต่างชาติเนี่ยอาจจะถามกันเข้ามานะคะคุณพิชัยบอกว่าส่วนตัวมองว่าถ้าหากบรรยากาศในประเทศดีเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆหรือว่ายิวในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาลงก็อาจจะเป็นจังหวะเหมาะสมที่ไทยเราจะดำเนินการเรื่องนี้คาดว่าเร็วที่สุดนะคะน่าจะเกิดขึ้นไตรมาส1ปี68นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่แบงก์ชาติเปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank และจะประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือก3รายในเดือนมิถุนายนปีหน้า68เนี่ยนะคะคาดว่าจะมี4กลุ่มพันธมิตรยักษ์ใหญ่เข้าร่วมค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้คุณผู้ชมดูนะคะว่ามีความร่วมมือหรือว่าการจับมือกันของหน่วยงานหรือว่าธนาคารไหนบ้างนะคะแบงก์ชาติก็ตั้งเป้านะคะให้ Virtual Bank นั้นเข้าไปรองรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับบริการผู้ที่ยังได้รับบริการที่ไม่เพียงพอค่ะนี่นะคะก็จะมีกลุ่มของบมจ. SCB นะคะแล้วก็ด้านขวาก็จะมีรายชื่อของพันธมิตรนะคะที่น่าจะมาร่วมด้วยอีก2รายด้วยกันซึ่งนอกจากจะไปรองรับกลุ่มผู้ที่ยังได้รับบริการที่ไม่เพียงพอแล้วก็มีกลุ่มที่เข้าไม่ถึงผู้ให้บริการในระบบเพราะว่าติดอุปสรรคต่างๆผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยมีข้อกำหนดนะคะว่าต้องมีทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 5,000 ล้านบาทและต้องป้องกันความเสี่ยงที่มิจฉาชีพอาจจะใช้ช่องว่างตรงนี้นะคะเช่นการเปิดบัญชีม้าที่ต้องใช้มาตรฐานการยืนยันตัวตนหรือว่า KYC เหมือนกันกับธนาคารพาณิชย์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่4นะคะว่าน่าจะมี BTS ค่ะนำโดย VGI นะคะแล้วก็มีพันธมิตรอีก2รายนะคะธนาคารกรุงเทพแล้วก็ SEA นะคะ
ช่วงนี้ไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันนะคะหลังเฟดปรับลดดอกเบี้ยนะคะติดตามใน Market Update ค่ะคุณผู้ชมครับมาเก็ตอัปเดตเช็คฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐกันเลยนะครับหลังจากทราบผลที่รอคอยกันมานานนะครับเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในรอบ4ปีครึ่งเลยเนี่ยนะฮะภาพรวมฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐย่อลงไปนะครับดาวโจนส์ย่อลงไป 103.08 จุด S&P 500ลงไป 16.32 Nasdaq ลงไป 54.76 จุดนะครับภาพรวมปรับลงครับหลังจากที่พุ่งขึ้นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในระหว่างวันหลังจากเฟดประกาศลดดอกเบี้ย 0.50% นะฮะสู่ระดับ 4.75 ถึง 5% ถ้วนนะครับก็เป็นการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า4ปีเลยนะครับส่วนการคาดการณ์ดอทพลอตนั้นเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยอีกภายในสิ้นปีนี้ 0.50% การปรับจุดยืนครั้งนี้ของเฟดเท่ากับว่ากลายเป็นกลางมากขึ้นนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยคือไม่ยอมที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะก็หนุนให้ฝั่งของดอลลาร์เนี่ยนะครับแข็งค่าในขณะเดียวกันฝากของเงินสกุลเอเชียก็เลยอ่อนค่าและกระทบกับฟันโฟที่จะไหลเข้าเอเชียด้วยจับตาประเด็นนี้ไปพร้อมกันนะครับส่วนทางประธานเฟดเองก็พูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐนะครับที่ขยายตัวแข็งแกร่งเงินเฟ้อกำลังชะลอตัวขยับไปใกล้ระดับ 2% พร้อมกับกล่าวด้วยว่าเขาไม่เห็นสัญญาณใดๆที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับส่วนดัชนีรัสเซล 2,000 ซึ่งเป็นดัชนีกลุ่มบริษัทที่มี market cap ต่ำแล้วก็เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงนะครับทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นตัวใหญ่ๆ Big Cap ทั้งหลายเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันดัชนีก็พุ่งขึ้นไปถึง 2.44% ในระหว่างวันมีตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านของสหรัฐเพิ่มขึ้น 9.6% สูงกว่าที่คาดไว้ด้วยนะครับก็เป็นแรงหนุนในการจากการปรับตัวลงของตัวอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองนั่นเองอันนี้คือความเคลื่อนไหวในฝั่งสหรัฐนะครับส่วนฝั่งยุโรปครับยุโรปเป็นการปรับย่อลงไปนะครับฟูซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนลงไป 56.18 จุด DAX ของเยอรมนีลงไป 14.59 จุด CAC 40ของฝรั่งเศสลงไป 42.52 จุดนะครับตลาดหุ้นฝั่งของยุโรปปิดปรับตัวลดลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาภาพรวมเนี่ยนักทุนชะลอการเข้าซื้อขายก่อนที่เฟดจะเคาะเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายครับขณะที่ราคาน้ำมันกันบ้างครับน้ำมันเป็นการปรับย่อลงนะครับจากความกังวลเกี่ยวกับภาพของเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดนะครับ WTI ลงไป28เซนต์ส่วน Brent ลงไป5เซนต์นะครับฝั่งดูไบตามมาบวกขึ้นมา19เซนต์ภาพรวมน้ำมันดิบปรับลงหลังจากที่เฟดเคาะปรับลดดอกเบี้ย 0.50% นะครับทำให้นักทุนมีมุมมองว่าสัญญานี้เนี่ยสะท้อนภาพของความกังวลกับภาวะเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเป็นการลดดอกเบี้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจหรือไม่ขณะที่ EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐรายสัปดาห์ลดลง 1.6 แสนบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับจับตาสถานการณ์ในตอนออกกลางครับมีเหตุระเบิดจาก Walkie Talkie ครับหรือว่าเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุแบบมือถือในเลบานอนเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากเกิดเหตุเพเจอร์ระเบิดทั่วเลบานอนตอนนั้นมีคนได้รับบาดเจ็บถึง 3,000 แล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะฮะรวมไปถึงสมาชิกของกลุ่มฮิสบอลด้วยจับตาเรื่องนี้จะขยายวงกว้างไปประเทศอื่นๆแล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งที่จะลุกลามกระทบกับเศรษฐกิจและการลงทุนหรือไม่นะครับดูราคายางพารากันบ้างครับราคายางพาราเมื่อวันที่18กันยายนนะครับอ้างอิงยางพารา FOB อยู่ที่95บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมบวกขึ้นมาบาท15สตางค์นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกมา 1.22% ครับส่วนราคาทองคำครับเป็นการปรับเพิ่มขึ้นแต่ก็อยู่ในกรอบนะครับปรับเพิ่มขึ้นมา6เหรียญกับอีก20เซนต์ต่อออนซ์นะครับเป็นการปิดบวกก่อนที่นักลงทุนจะทราบผลฝั่งของเฟดว่าจะมีการเคาะอัตราดอกเบี้ยยังไงนะครับนักวิเคราะห์มองว่าราคาทองเนี่ยปรับขึ้นไปในระดับที่คาดการไปแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยมองว่านับจากนี้ถ้าจะขึ้นก็มีโอกาสขึ้นไม่สูงนะครับให้กรอบการเคลื่อนไหวในส่วนของทองเนี่ยมีโอกาสไปเทรดแถวๆ 2,500 ถึง 2,530 นะฮะอันนี้เป็นมุมมองจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าในบ้านเราสมาคมค้าทองคำประกาศเช้าวันนี้เชื่อมโยงกับเรื่องของค่าเงินบาทด้วยเนี่ยนะครับบ้านเราเช้าวันนี้ย่อลงมา50บาทต่อบาททองคำครับทองคำแท่งขาวที่บาทละ 4,500 บาทส่วนทองรูปพรรณ 41,000 บาทถ้วนครับประเด็นที่ต้องจับตาและส่งผลกับฟันโฟลว์ค่าเงินเลยครับคุณผู้ชมครับบาทเปิดมาเช้านี้นะครับอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตะวันก่อนนะครับเปิดมาเช้านี้33บาท40สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐตามฝั่งของดอลลาร์ที่อ่อนค่าผันผวนเนี่ยนะฮะอ่อนค่าลงเร็วหลังจากที่เฟดมีมตินะครับปรับลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดหวังแล้วกลายเป็นว่าดอลลาร์ก็พลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องภาพแบบนี้ก็เลยทำให้บาทอ่อนค่าไม่ใช่เฉพาะบาทนะเงินในสกุลเอเชียเนี่ยก็
มีการอ่อนค่าลงกันทั่วหน้าเลยโดยเฉพาะเงินเยนของญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะฮะหลังจากที่มีการคาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยของเฟดใหม่แล้วก็ถ้อยแถลงของประธานเฟดไม่ได้สะท้อนว่าเฟดจะเร่งลดอัตราดอกเบี้ยอย่างที่ตลาดคาดหวังโดยรวมค่อนข้างออกมาในโทนกลางๆฮะสถานการณ์แบบนี้ก็เลยทำให้โมเมนตัมการอ่อนค่าของบาทเริ่มมีกำลังมากขึ้นนั่นเองจับตาไฮไลท์ครับก็คือผลการประชุมของแบงก์ชาติอังกฤษหรือ BOE กรุงไทย Global Market ให้กรอบการเคลื่อนไหวบาทวันนี้นะครับ33.30 ถึง 33.60 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับทีนี้ดูปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันครับฝั่งของปัจจัยบวกนะครับนายกเตรียมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจปี68นะฮะโดยเฉพาะภาคของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การยื่นขอไลเซนส์ Virtual Bank ในวันนี้เดี๋ยวรอจับตานะครับรวมถึงคลังด้วยนะครับเล็งขายบอนด์สกุลเงินต่างประเทศไตรมาส1ทับ68นะฮะขณะเดียวกันปัจจัยลบนะครับรัฐมนตรีแรงงานก็ย้ำค่าแรงขึ้นแน่1ตุลาคมนี้ครับดาวโจนส์ที่ปรับลงยุโรปที่ปิดลบนะฮะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมที่ร่วงลงนะครับอีก1ปัจจัยลบก็คือเรื่องของค่าเงินพออ่อนค่าแบบนี้โอกาสที่ฟันโฟจะไหลเข้ามาหรือไม่อย่างไรหลังจากที่นักวิเคราะห์หลายเฮ้าส์ก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะไหลเข้าหลังจากที่เฟดเนี่ยปรับลงนะฮะเดี๋ยววันนี้ชวนคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อด้วยนะครับแต่ถ้าดูภาพเอเชียเช้าวันนี้นะครับก็เขียวได้ยกแผงแต่ก็เป็นการปรับเพิ่มในกรอบแต่ว่าฝั่งของนิกเกอาจจะบวกได้เยอะหน่อยนะครับ 2.49% ด้วยกันบวกขึ้นมาถึง 904.26 จุดนะฮะถึงแม้ว่าเงินเยนเนี่ยจะมีการอ่อนค่าลงก็ตามนะครับก็บวกค่อนข้างสวยเลยนะฮะสำหรับเอเชียเช้าวันนี้ส่วนที่อื่นๆนะครับก็เขียวกันยกแผงยกเว้นกอสปีอินเด็กซ์ของเกาหลีใต้พอเปิดมาก็ปรับมาย่อลงมานะครับหลังจากก่อนหน้านี้ปิดไปในเทศกาลชูซอกนะครับขณะที่หุ้นไทยกันบ้างครับย้อนดูหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันครับเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบกลับย่อลงไม่ถึง1จุดนะครับลงไป 0.83 จุดมูลค่าการซื้อขาย 56,568 ล้านดัชนีอยู่ที่ 1,435.77 จุดครับขณะที่สัดส่วนนักลงทุนจะเห็นได้ว่าต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิแล้วก็ซื้อเยอะด้วยซื้อ 3,400 กว่าล้านอันนี้เป็นการซื้อสุทธินะครับส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งก็ 3,000 กว่าล้านเช่นเดียวกัน 3,294.44 ล้านนะครับ5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดยังนำมาด้วย EA แต่เป็นการปิดบวกนะครับ EA บวกขึ้นมา15สตางค์นะฮะขณะที่ K-Bank ย่อลงไป1บาท BBL ย่อลงไป3.50 สตางค์CBO ย่อลงไปบาท50สตางค์แล้วก็ LT ย่อลงไป50สตางค์นี่คือภาพของตลาดเมื่อวานครับเชิญชวนกันนะคะสำหรับใครที่ประกอบอาชีพอิสระค่ะโดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชวนผู้สนใจรับชมไลฟ์ในหัวข้อชีวิตอิสระงานโปรเงินปังค่ะมาเรียนรู้เทรนด์การทำงานยุคใหม่ฟังเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับฟรีแลนเซอร์แล้วก็มัลติจ็อบเบอร์นะคะจะได้สร้างรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอให้ชีวิตแฮปปี้อิสระมีเงินใช้ค่ะคุณจะได้พบกับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวจริงเสียงจริงนะคะมีคุณสุวิตาจรัญวงศ์ CEO and Co-founder Tailscore ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มครบวงจรชั้นนำของไทยค่ะแล้วก็มีคุณพนิดาชูกุลผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินเพจมาดามฟินนี่เจอกันเสาร์ที่21กันยายนนี้นะคะ10โมงเช้าจนถึง11โมงครึ่งค่ะรับชมผ่านเซ็ตยังเจนค่ะแล้วก็มาดูความเคลื่อนไหวในเรื่องของหุ้นสตาร์กันหน่อยนะคะสำนักงานกลต.กล่าวโทษผู้กระทำผิด5รายคือบริษัทสตาร์กและอดีตกรรมการอดีตผู้บริหารของสตาร์กได้แก่นายชนินเย็นสุดใจนายสัทธาจันทรเศรษฐเลิศนายวรรณรัตน์ตั้งครวคุณและนายประกรณ์เมธจำเริญต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และปปง.กรณีเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จแล้วก็นำเงินเพิ่มทุน 5,580 ล้านบาทออกไปใช้จ่ายจนหมดแล้วนะคะทำให้นักลงทุนได้รับความเสียหายจึงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะส่วนภาพรวมตลาดทิศทางวันนี้จะเป็นยังไงหลังจากที่เฟดลดดอกเบี้ยแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ด้วยเนี่ยนะฮะคุยกับคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์ครับนักกลยุทธการลงทุนบล.ลิเบอเรเตอร์นะครับสวัสดีครับคุณวิจิตรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิจิตรครับสวัสดีครับครับมองยังไงครับหลังจากที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ภาพแบบนี้เองเงินบาทด้วยนะฮะอ่อนค่าลงแบบนี้จะเป็นตัวที่ฉุดฟันโฟลว์ไหลเข้ามาในบ้านเราไหมครับประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับภาพรวมเนี่ยเราต้องบอกว่าสัญญาณที่เป็นภาพหลักของตัวบ้านเราก่อนนะครับมุมมองของตัวบ้านเราเนี่ยผมว่ายังอยู่ในเชิงของตัวบวกอยู่นะครับทิศทางยังไม่ได้มีอะไรแย่นะครับขณะที่ในเชิงของตัวภาพหลักเนี่ยเมื่อวานจะเห็นว่าฝั่งตัวมติการประชุมเนี่ยคือคัดออกมาเนี่ย 0.5% ถือว่าสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ประเมินไว้ที่ 0.25 นะครับสัญญาณของโมเมนตัมเนี่ยจะเห็นว่า
ภาพรวมของการผันผวนของตัวเมื่อวานของตัวอเมริกาเนี่ยค่อนข้างผันผวนมากหลังจากการคัดดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆตลาดอเมริกาปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับด้วยภาวะของตัวการคัดที่เซอร์ไพรส์แล้วก็อีกขาหนึ่งคือเรื่องของตัวดอกดรอปพอตที่ออกมาเนี่ยเห็นว่าตลาดยังคงคาดการณ์ว่าสัญญาณตัวครึ่งหลังเนี่ยที่เหลือของตัวปีอีก2ครั้งเนี่ยจะเป็นภาพของการคัดดอกเบี้ยเพิ่มไปอีกสักประมาณ 0.5% แล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะคัดต่ออีกประมาณสัก 1% ซึ่งคีย์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคีย์ที่ค่อนข้างเอื้อต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในเชิงบวกนะครับถือว่าหลังจากการที่เราเห็นการประชุมเรียบร้อยเนี่ยฝั่งตัวท้อยแหลงของคุณเจอโรม พาวเวลประธานเฟดเนี่ยออกมาพูดอาจจะห้ามปรามตลาดไว้นิดหน่อยในเรื่องของตัวposition ของตัวดอกเบี้ยที่ตลาดคาดหวังไปค่อนข้างเยอะมากเนี่ยด้วยคีย์นี้ก็เห็นจังหวะของการเทคลงมาบ้างนะตลาดหุ้นฝั่งตัวอเมริกาเนี่ยปิดลบมาแล้วก็สัญญาณของตัวดอลลาร์ขยับขึ้นบอนด์ยิลด์ขยับขึ้นเพียงว่าโดยรวมโอเวอร์ออลเนี่ยภาพรวมเนี่ยผมยังเชื่อว่าทิศทางของสัญญาณของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้แย่ยังไม่เข้าถึง recession เงินเฟ้อเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยมีจังหวะของการปรับเรื่องของตัว GDP เนี่ยก็ยังวางไว้ที่โซนสักประมาณ 2% ปัญหาอยู่แค่อย่างเดียวคือเรื่องของตัวภาคแรงงานที่อาจจะมีจังหวะของการขยับขึ้นซึ่งก็ไม่ได้มากอะไรครับ projection รอบนี้ดึงขึ้นไปที่มาสัก 4.4% จากปัจจุบันที่ 4.2 เลยเนี่ยด้วยช็อตตรงนี้อาจจะมีจังหวะของการเหวี่ยงเทคบ้างนะครับถือว่าโอเวอร์ออลในช่วงถัดไปเนี่ยสัญญาณเสี่ยงอยู่ในโซนที่ยังคงน่าสนใจขณะที่บ้านเราได้ปัจจัยของตัวในประเทศเนี่ยเข้ามาเป็นตัวของการบูสต์เรื่องเศรษฐกิจเพิ่มเติมเข้าอีกเนี่ยผมว่ายังอยู่ในโซนของการที่สะสมกำลังแล้วก็รอรู้ในการเบรกเอาในช่วงถัดไปของตัวเซ็นดิ้งเด็กซ์ครับค่ะดังนั้นเองประเมินว่าโอกาสนี้นะคะในการลงทุนหุ้นไทยเนี่ยยังน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นไหมคะแล้วก็มีคำแนะนำยังไงบ้างคะครับแน่นอนครับคือสัญญาณของตัวเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยอยู่ในโซนของการที่ bottom out แล้วก็หาจังหวะของการที่ค่อยดึงกลับขึ้นมาก็ต้องบอกว่าความคาดหวังใส่ไปแล้วที่เหลือเนี่ยคือความจริงก็คือรอฝั่งตัวมาตรการของตัวภาครัฐเนี่ยที่ค่อยๆจะเข็นมาทีละช็อตนะครับเรนเนี่ยภาพรวมของตัวหน้าหุ้นเนี่ยผมว่าอิงกับสัญญาณของตัวเศรษฐกิจประเทศหน้าหุ้นอะไรก็ตามที่เป็น domestic play เนี่ยเป็นจุดหนึ่งในการค่อยๆสะสมได้ว่าถ้าเศรษฐกิจ1 2 3 4แต่ละคิวเนี่ยดึงขึ้นมาต่อเนื่องแบบเนี้ยภาพของหน้าหุ้นสไตล์โดเมสติกเพลย์จะเป็นจุดหนึ่งในการค่อยๆขยับขึ้นเช่นอย่างเช่นฝั่งตัวไฟแนนซ์นะครับตัวแบงก์ตัวคาร์บลีโรงไฟฟ้าโรงพยาบาลเป็นต้นในกลุ่มพวกนี้อีกขาหนึ่งคือเทรนด์ของการเก็งกำไรสั้นเนี่ยจะเห็นว่าเทรนด์ของตัวค่าเงินบาทอาจจะกระตุกขึ้นมาบ้างนะครับอ่อนค่าขึ้นเนี่ยก็จะหน้าหุ้นที่เป็นช็อตของตัวได้ประโยชน์ในฝั่งตัวบาทอ่อนเนี่ยปีนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการเข้ามาเก็งกำไรเพิ่มเติมเช่นอิเล็กทรอนิกส์ที่กดลงมาเยอะๆหรือว่าฝั่งตัวภาคการท่องเที่ยวนะครับที่ยิ่งบาทอ่อนเนี่ยโอกาสในการเอื้อให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยก็มากยิ่งขึ้นรวมถึงฝั่งของตัวนโยบายภาครัฐเนี่ยจะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวก็พยายามที่จะคุยนะครับกับฝั่งตัวททเนี่ยอาจจะเอาเรื่องของตัวโปรเจกต์โครงการเดิมเช่นเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าคนละครึ่งเนี่ยกลับมาอีกรอบนึงซึ่งคีย์นี้ก็เป็นการบูสต์เรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศของไทยเที่ยวไทยนะครับออนท็อปไปฝั่งของตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาค่อนข้างดีนะครับภาพรวมของปัจจัยพวกอย่างเงี้ยผมว่าค่อนข้างซัพพอร์ตครับสะสมได้ทีนี้ตัวไหนดีครับวันนี้แนะนำตัวไหนดีครับโอเควันนี้แนะนำในฝั่งของตัว AV ครับสัญญาของตัวมุมตั้มก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีต่อเนื่องสัญญาของตัวเรเวนิวเนี่ยรายได้ขยับขึ้นหลังจากที่ผ่านช่วงโลซีซั่นควอเตอร์2ไปแล้วนะครับขณะที่ในฝั่งตัวคอสเนี่ยเราเห็นว่าสัญญาณคอสล่าสุดของตัวน้ำมันเนี่ยน้ำมันเจ็ตราคายังคงเป็นภาพของการอยู่ในโซนล่างก็ถือว่าควอเตอร์3เนี่ยได้อะไรส่งสองขาเลยทั้งฝั่งตัวเรเวนิวแล้วก็เรื่องของตัวคอสที่ปรับตัวลดลงนะครับและถ้าในช่วงถัดไปเนี่ยได้ภาพรวมของตัวโครงการภาครัฐเนี่ยเข้ามาออนท็อปเพิ่มเติมอีกเนี่ยจุดนี้เป็นจุดหนึ่งในการค่อยๆปลดล็อกก็วางในภาพของการสะสม AV ก็ราคาทาร์เก็ตเนี่ยวางไว้ที่ 2.8 บาทครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณวิจิตรครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวิจิตรอริยพิสิทธิ์จากทางบลอลิเบเรเตอร์นะครับวันนี้ให้ไว้ AAV อันนี้ไปทางฝั่งของการท่องเที่ยวเลยนะใช่สายการบินนะคะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาคุยกันถึงธุรกิจสื่อแล้วก็สิ่งพิมพ์กันหน่อยอนาคตแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะอุตสาหกรรมนี้ไปต่อหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันค่ะกลับมาช่วงนี้นะครับเรามาติดตามการวิเคราะห์ธุรกิจสื่อแล้วก็สิ่งพิมพ์กันหน่อยนะฮะซึ่งก็จัดขึ้นภายใต้โครงการรายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมแยกตามรายธุรกิจเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับหน่วยงานพันธมิตรนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนให้เข้าใจ
แล้วก็มีข้อมูลในการวิเคราะห์แล้วก็การตัดสินใจการลงทุนนั่นเองใช่ค่ะนะคะวันนี้พูดคุยกันกับคุณไกรทิวานฤมลค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัททริสเรตติ้งจำกัดนะคะเป็นรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมบริษัททริสเรตติ้งจำกัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไกรทิวาครับขอบคุณครับถามถึงภาพรวมกันก่อนเลยครับแนวโน้มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จะยังไปได้ต่อหรือเปล่าหลังจากก่อนหน้านี้โดนดิสรัปแล้วดิสรัปอีกเนี่ยนะครับประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างครับค่ะถ้าเราดูดัชนีหุ้นกลุ่มสื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี65นะคะจาก60จุดเนี่ยตอนนี้มาอยู่32จุดการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นลักษณะเนี่ยก็สะท้อนถึงพื้นฐานของธุรกิจที่ค่อยๆอ่อนแอลงนะคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยแนวโน้มใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยเราก็มองว่ารายได้ของธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์เนี่ยจะยังอ่อนตัวลงนะคะตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็แรงกดดันจากการแข่งขันด้วยโดยรายได้โฆษณาและขายช่วงเวลาโฆษณาของโทรทัศน์ดิจิทัลเองเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มลดลงด้วยนะคะทีนี้ในด้านต้นทุนการผลิตการขายแล้วก็การดำเนินงานที่ยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยจะเป็นแรงกดดันต่อการทำกำไรของผู้ประกอบการในระยะต่อไปเช่นกันค่ะค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวยังไงคะถ้าเรายังอยู่ในธุรกิจสื่อแล้วก็สิ่งพิมพ์อยู่ณปัจจุบันนี้ค่ะเราต้องมองว่าภาวะการแข่งขันเนี่ยที่ทริสเรตติ้งมองเนี่ยมีอยู่5ด้านด้านแรกก็คือการแข่งขันเนี่ยก็จะมุ่งเน้นเนี่ยไปในการควบคุมต้นทุนนะคะเพื่อฟื้นฟูกำไรโดยเราต้องยอมรับว่าธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมาถึงจุดตัวเซคูล่าเคสและผู้บริโภคก็ตอบสนองต่อสื่อออนไลน์อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นการลดต้นทุนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วแล้วก็ตัวอย่างนึงที่เห็นได้ก็คือการลดจำนวนพนักงานลงในช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะด้านที่2เนี่ยเราจะเห็นการแข่งขันของสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียเนี่ยที่ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาการออกอากาศแล้วก็ต้นทุนต่ำนะคะก็ทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยเข้ามาแข่งขันได้ง่ายขึ้นค่ะในด้านที่3เนี่ยเราจะเห็นการผลิตเนื้อหาสื่อที่เปลี่ยนไปมีความหลากหลายขึ้นทันต่อเหตุการณ์ขึ้นตอบโจทย์ความต้องการแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นด้วยโดยทั้งมีความเฉพาะด้านแล้วก็เน้นวิถีชีวิตหรือมีความมีสีสันมากขึ้นนะคะในด้านที่4นะคะจะเป็นปัญหาด้านการแข่งขันด้านต้นทุนการจัดการแล้วก็ต้นทุนลิขสิทธิ์ที่สูงขึ้นเนี่ยก็ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยก็ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจนะคะแล้วก็มีการควบรวมธุรกิจให้เป็นสื่อครบวงจรมากขึ้นรวมทั้งปรับใช้กลยุทธ์ผสมผสานทั้งสื่อดิจิทัลออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ร่วมกันค่ะแล้วประการสุดท้ายเนี่ยก็คือการจับมือสร้างพันธมิตรธุรกิจโดยพัฒนาคุณภาพของเนื้อหาสื่อแล้วก็เอื้อประโยชน์ในการใช้ความชำนาญของผู้ประกอบการร่วมกันก็อย่างเช่นเมเจอร์ก็มีการลงทุนผลิตภาพยนตร์กับเวิร์กพอยต์กับสถานีช่อง3และช่อง7เป็นต้นค่ะครับโอ้ก็จะเห็นได้ว่าการกลับตัวของธุรกิจสื่อเนี่ยขยายขอบเขตไม่ใช่ทำเฉพาะฝั่งของสื่อแล้วนะแต่ต้องทำให้ไกลกว่านั้นฝั่ง business development ก็สำคัญด้วยลดคอสก็สำคัญคู่แข่งในออนไลน์ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะฮะนี่ฮะดังนั้นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามโดยเฉพาะในตัวธุรกิจนี้ในอนาคตมันจะมีปัจจัยอะไรที่ท้าทายเพิ่มเติมไหมฮะคุณไรทิวาครับค่ะสิ่งท้าทายเรามองอยู่สี่เรื่องหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือความเสี่ยงเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องสู้กับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงจากตัวสื่อออนไลน์เนี่ยค่ะที่ทำให้เกิดดิจิทัลดิสรัปชันนะคะหลายรอบค่ะซึ่งผู้ประกอบการดิจิทัลเนี่ยจึงต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์ปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อตั้งรับกับภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในความเสี่ยงที่สามเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการหมดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลในปี72ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีแนวทางออกมาชัดเจนแต่กสทช.เองก็กำลังศึกษาแนวทางประเมินผลนะคะเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจวางนโยบายที่ชัดเจนต่อไปและความเสี่ยงสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ซึ่งก็จะทำให้การนำเสนอสื่อและข่าวเนี่ยก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้นะคะดังนั้นเนี่ยการผลิตเนื้อหาก็จะต้องดำเนินการอย่างมีมาตรฐานแล้วก็สอดคล้องกับหลักกฎหมายมากขึ้นนะคะอันนี้สำคัญเลยนะฮะ
วันนี้ขอบพระคุณครับคุณไรทิวาขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไรทิวาจากทางบริษัททริสเรตติ้งจำกัดครับค่ะเรามากันที่ค่าแรงขั้นต่ำที่บอกว่าจะปรับขึ้นเป็น400บาททั่วประเทศ1ตุลาคมนี้นะคะทางรัฐมนตรีแรงงานค่ะคุณวิพัฒน์รัชกิจประการบอกว่าพรุ่งนี้จะประชุมคณะกรรมการไตรภาคีในเรื่องนี้นะคะเป็นการประชุมครั้งที่2หลังจากครั้งแรกฝ่ายนายจ้างไม่เข้าร่วมก็อยากฝากให้กรรมการฝ่ายนายจ้างมาหาทางออกร่วมกันค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าไม่เข้าอีกเนี่ยรัฐบาลจะใช้สิทธิ์เสียงโหวต2ใน3เพื่อลงมติแล้วนะคะยืนยันว่ารัฐบาลหาแนวทางบรรเทาผลกระทบให้กับนายจ้างให้ประกันสังคมลดเงินนำส่งสำหรับนายจ้าง 1% จาก 5% เหลือ 4% ในช่วง1ปีแล้วก็ยังคุยกับคลังด้วยเพื่อหาแนวทางเยียวยาผู้ประกอบการเพิ่มเติมค่ะส่วนเรื่องของดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมนะคะมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาจากสภาอุตสาหกรรมนะคะว่าตัวเลขเนี่ยลดลงจากเดือนกรกฎาคมเพราะว่าอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลงโดยเฉพาะรถยนต์ปัญหาน้ำท่วมภาคเหนือภาคอีสานก็กระทบด้วยแล้วก็อยากให้รัฐออกมาตรการเยียวยากระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจแล้วก็สั่งสำรวจโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อเยียวยาส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำปรึกษาฟื้นฟูกระบวนการผลิตพักชำระหนี้3เดือนด้วยสำหรับลูกหนี้กองทุนพัฒนา SME ค่ะแล้วมากันที่การส่งออกข้าวไทยนะคะว่าจะกระทบแค่ไหนหลังจากที่มีสถานการณ์น้ำท่วมทางรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะท่านได้ไปเป็นประธานในการเปิดงาน Thai Rice Networking Forum 2024และพูดถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยปีนี้สูงเกินคาดนะคะคาดว่าการส่งออกจะอยู่ที่ 8.2 ล้านตันคือน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้กระทบส่งออกส่วนผู้ส่งออกเองกังวลเรื่องเงินบาทแข็งค่านะคะก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยแล้วก็ต้องรับมือกับอินเดียที่กลับมาส่งออกข้าวขาวครั้งแรกในรอบ2ปีเดือนตุลาคมนี้ค่ะอาจจะทำให้ข้าวไทยเนี่ยส่งออกได้7,500,000ตันนะคะคือหมายถึงว่าในอนาคตข้างหน้าน่าจะส่งออกได้ลดลงครับเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาของนายทุนครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ